าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:10 น.ณัฐพรโตประยูรระบุเอกสารศาลรัฐธรรมนูญแจ้งพรรคอนาคตใหม่ไม่รับไต่สวนพยานคดียุบพรรคเป็นของจริงชี้มีหลักฐานเพียงพอวินิจฉัยได้9:26 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาคงที่รูปพรรณรับซื้อบาทละ 26,78.24 บาทขายออกบาทละ 21,650 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 21,050 บาทขายออกบาทละ 21,150 บาท9:35 น.พรรคเพื่อไทยขอบคุณเสียงขอนแก่นเขต7ทุกคะแนนคือความภูมิใจที่ยังมีประชาชนเห็นต่างยืนตรงข้ามรัฐบาลจำนวนมากล่าสุด9:49 น.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่ปั้นนักส่งออกพัฒนาความสามารถขยายเศรษฐกิจฐานรากเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up